พีคดีไซน์โพสเนี่ยนะครับเขาเดินทางมาถึง V2 เลยนะเวอร์ชั่น2เลยนะอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วนะครับสีที่เขาส่งมาให้ลุงรีวิวก็คือสีโบนนะสีกระดูกว่ากันเถอะทีแรกลุงก็เห็นว่าเอ๊ะมันดูในรูปมันขาวนะพอมาดูตัวจริงนึกว่าจะเปลือง่ายลุงว่าไม่เปลือหรอกเพราะว่าตามหลักแล้วมันก็เราซื้อมาใช้งานนะเนาะลุยไปเถอะอย่าไปกลัวมันเปลือเลยนะครับวัสดุ V2 เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพลาสติกรีไซเคิลนะฮะแล้วเอามาทำประกอบเป็นกระเป๋าเนี่ยนะครับเนี่ยเบาหวิวเลยนะฮะอ้าวแรกเห็นลุงบอกเลยโทสนะด้านบนที่ชอบใจนี่ครับเห็นไหมนี่แม่เหล็กครับเป็นแม่เหล็กนะก่อนถึงแม่เหล็กอ้าวมาซิปข้างในเรียบร้อยตัวนี้ช่องด้านในเขาจะเป็นทรงสูงๆนะครับคือลุงบอกเลยผู้หญิงถือได้ผู้ชายถือดีว่างั้นเถอะโน้ตบุ๊กช่องนี้มี2ช่องนะครับโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วได้เลยนี่ครับข้างในนะพาร์ติชันมีให้2ชิ้นซ้ายขวาจะปรับแบบนี้ก็ได้เป็นเอกลักษณ์ของ Peak Design เขาอยู่แล้วนะมีช่องลับตรงนี้นิดนึงนะฮะด้านใน2ช่องนี่ครับไซส์เขาประมาณ15ลิตรนะนี่โทสมาทำง่ายๆธรรมะทะแมงดีด้านหน้านี่อ๋อเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับด้านหน้าเป็นแม่เหล็กนะมีซิปกันน้ำอย่างดีเหมือนเดิมอ้าวโอ้โหช่องเพียบเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลุงหนอเขาอธิบายอ๋อมีตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เดิมของพีคดีไซน์เห็นไหมคือลุงบอกเลยถ้าเห็นพีคดีไซน์ก็จะเห็นไอ้เจ้านี่กับเห็นไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆงงว่าไอ้นี่คืออะไรเส้นตรงนี้มันคือตรงนี้เชือกที่เขาแถมมาให้เนี่ยลุงเห็นแวบๆด้านหน้านี่ไงเห็นไหมข้อต่อถ้าเห็นในรูปพรีเซนต์เขาก็จะอย่างเงี้ยครับมีอะไรเท่ๆมาผูกมาลัดอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะเขาทำให้เหมือนเดิมนะมีกี่จุดเอ่ยรอบตัวเลยครับบนล่างมีครบหมดเลยด้านล่างกันกระแทกอย่างดีนะตอนหลังๆลุงบอกนะเวลาลุงพรีเซนต์รีวิวพีคดีไซน์นี่นะเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างก็คือเป็นสไตล์นี้ที่ต่างชาติเขาเอาไว้ผูกกุญแจนะครับว่างั้นเถอะเอายืดได้นะครับแล้วก็เชือกตรงนี้ไว้ผูกไว้ผูกรอบตัวกระเป๋านะอ้าวด้านหน้าก็เป็นช่องอเนกประสงค์ครับ SD card แบตเตอรี่ว่าไปหยิบง่ายหยิบคล่องดีเหมือนกันครับใช้ได้โทสตัวนี้เน้นย้ำนะนี่คือ V2 แล้วนะครับแม่ลุงชอบตรงนี้ด้านหลังไม่มีซิปมีช่องอเนกประสงค์ให้ไม่ลึกนะครับหน่อยเดียวอ๋อมีตรงนี้ให้ด้วยครับนี่ซ่อนไว้มันคือเวลาเสียบกระเป๋าลากเราเสียบแล้วเราลากเดินได้กระเป๋าเดินทางนะตรงนี้ก็แม่เหล็กไหมแม่เหล็กเหมือนกันนะครับด้านหลังแม่เหล็กเหมือนกันนะแจมนะฮะสายสะพายเดี๋ยวพลุงพลังหน้าดูสายสะพายมี3เส้นเลยครับแต่3เส้นตรงนี้ถ้าจะถือยังไงอะถือแบบอ้าวลุงยืนดีกว่าแนวนี้สุภาพสตรีอย่างนี้ก็ได้นี่หรือสะพายเฉียงก็เส้นใหญ่หน่อยมีที่รองบ่าให้ด้วยนะเขาดีไซน์ไว้แล้วครับแล้วรู้สึกว่าถอดได้อ่ะโอเคสายเส้นใหญ่ที่ถอดได้นะถ้าเรากลัวเกะนะครับคือกรณีว่าจะถือข้างตัวอย่างเงี้ยอ่ะถือสไตล์ข้างตัวเอาสายใหญ่นี้ออกได้นะนี่นะครับน้ำหนักดีเลยฮะนะฮะตัวนี้เป็น V2 แล้วนะครับสี V2 มี2สีโบนแบบนี้แล้วก็สีดำแบ็กๆนะครับสินค้ามีจำหน่ายที่ร้านลุงหนอแล้วนะมาทำมัดทำแมงดีชอบ เอาละครับไว้มาลองกันนะ